ชาวเน็ตดราเ่าคลิปต่ายทีมไปกินข้าวหลังสังเกตเห็นสายตาน้องพี่ทิม์นาทีแยกคุณแม่บอกช็อตที่น้องมองตามแม่ยิ่งทําให้ใจพังเรียกได้ว่าทีมพิธาและต่ายชุติมาที่ตอนนี้แม้ทั้งคู่จะยุติเส้นทางการเป็นสามีพันยามานานแล้วแต่ก็ต่างยังคงทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับ น้องพิ่ทิมแต่ในวันที่ทิมพิธากำลังจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจึงมีคนจับตาคู่อย่างหนักในช่วงนี้ก่อนที่จะกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปนาะทีเจอต่ายชูติมากับทิมพิธาและลูกสาวน้องพิิมมืมาทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งและได้มีถ่ายเซลฟี่ด้วยกันระหว่างทานข้าว อีกทั้งยังมีคลิปช็อตที่ต่ายพาน้องพิพิม,มาส่งให้ทิมก่อนจะเดินแยกออกไปและทิมกับน้องพิพิมที่ลงบันไดเลื่อนก็หันไปมองต่ายก่อนจะลงไปด้วยล่าสุดชาวเน็ตออกมาพูดถึงคลิปดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่มีคนพูดถึงน้องที่ออกอาการตอนที่คุณแม่ไม่มาด้วยเอ็นดูน้องมากน้องไม่อยากให้แม่ไปและช็อตที่น้องมองตามแม่ยิ่งเศร้า ในขณะที่บางคนก็บอกว่าทั้งทีมและต่ายตอนนี้อยู่ในสถานะที่ดีมากๆอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะให้เกียรติทั้งสองคนและไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่ปล่อยให้ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตกันไปในแบบที่ควรจะเป็น